ช่วงนี้เกม Kingdom Fall 2ในเว็บ CD Key ลดราคาเลยนะครับถูกมากเหลือ80บาทถือว่าคุ้มจัดๆนะผมช่วงนี้เฉพาะในเว็บ CD Key นะครับแต่ในสตรีมไม่ได้ลดเอ๊ะหรือลดวะด่วนมันหมดเขตฮาโลวีนยังอ่ะสตรีมใช่ไม่ลดตอนนี้ Kingdom Fall 2ในสตรีมราคาเต็มนะครับผมอย่าซื้อนะครับตอนนี้ใน CD Key นี่ลดราคาอยู่นะครับอยู่ที่ประมาณ89บาทนะครับผมไปแวะซื้อเกมดีครับเกมดีบางทีไม่กล้าพูดเต็มปากว่าเกมดีหรือเปล่าแต่ก็เกมมันดีครับเกมดีในเรื่องของเกมเพลย์นี่คือมันนะครับแนะนำไปซื้อก็สลับสายสวัสดนะครับที่ผมจะแนะนำถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมปั่นเวลถึงเวล25นะครับจริงๆเอาแบบสแตนดาร์ดคือเวล10นะครับผมถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมเล่น King for 2ระดับ Normal Hard นี่เวล10ก็โอเคแล้วนะครับแล้วสุดไซส์กับ Heal on Earth นี่แนะนำให้เวล15ขึ้นไปนะครับก่อนจะได้ระดับ Heal on Earth นะครับก็แนะนำนะครับสำหรับสกิลในการโหลดเอาสายสวัสดนะครับผมแนะนำเป็น Heavy Armor Training นะครับสำหรับทุกเวฟเลยนะเพราะว่ามันจะช่วยในเรื่องของการเอาตัวรอดนะครับเราจะได้ไม่ต้องโดนดาเมจแบบไม่ทะลุหลอดเลือดนะครับผมนี่คือจะดีมากนะครับต่อมาเว็บแรกนะครับเว็บแรกผมแนะนำให้ใช้โค้ด Combat Training นะครับผมก็คือเราจะได้ปืนพก 9mm แบบคู่มาฟรีเลยนะครับถ้าสมมติว่าเริ่มต้นเกมทุกครั้งนะครับผมก็หลังจากเว็บ1นะครับหลังจากเว็บ1ที่เราใช้โค้ด Combat Training เป็นต้นไปนะครับให้สับไปยัง Tactical Reload นะครับผมเพราะว่าช่วงหลังๆเนี่ยเราจะเน้นรีโหลดไวดีกว่านะครับผมโค้ด Combat Training ช่วงหลังจะไม่ค่อยได้ใช้นะครับผมโอเคมันเริ่มดีกว่านี่คือสกิลที่ผมจะแนะนำนะครับในส่วนของเวล5เวล10สำหรับผู้เล่นใหม่แล้วก็ที่เหลือถ้าสมมุติว่าคุณผู้ชมเวล25แล้วก็แนะนำสเปเชียลลาวนะครับสเปเชียลลาวนะเป็นสกิลหลัก Assault Armor นะครับสกิลหลักเช่นกันนะส่วนสกิลเวล25นี่แล้วแต่คุณผู้ชมจะถนัดที่จะใช้สกิลนะครับแบตเตอรี่เรียมก็ดีนะครับในเรื่องของเซตไทม์นะครับถ้าสมมติว่าคอมโบต่อเซตไทม์นานนะครับสกิลนี้จะดีนะครับดีเรื่องของการตัวรอดในเรื่องของเหมือนเวอร์ซเกอร์นะครับคือผักผีแบบกระจุยนะครับก็มันเช่นกันนะครับแต่ส่วนตัวผมใช้เป็นลาปิดแอสซอลมากกว่านะครับเพราะว่ากระสุนอินฟินิตี้แล้วก็ยิงไวด้วยนะครับมันจะเหมาะกับการช่วยเพื่อนเก็บตัวใหญ่นะครับได้ดีมากๆนะก็นี่คือโหลดเอาท์หลักๆที่ผมจะเล่นนะครับโหลดเอาท์ก็ตามนี้เลยโหลดเอาท์หลักโอเคมาเริ่มดีกว่าไม่มีหมอนะเราไหนๆก็มีหมอละเดี๋ยวจะพาเล่นบิลแบบบิลโนมิดิกนะครับสำหรับสายสวัสดโอ้เขาเล่นหมอเบลสิบสามอ่ะโอเคได้นะหมอเบลสิบสามไม่เกี่ยงเฮลเอิร์ธก็โอเคอยู่มูโดเบลสามด้วยก็โอเคอยู่โอเคหรือว่าให้เขาลองเล่นด่านคินฟอร์ภาคแรกนะผมThe Zed are close. Safety's off. Small but nasty. Sick.การนี้คิดถึงว่าฟิวแม่งพักแรกแบบจัดเต็มอ่ะจำได้ไรเล่นด่านนี้พักแรกอ่ะแม่งโคตรฟินเมื่อแบบ 4-5 ปีที่แล้วมั้งมีเซิร์ฟไทยเซิร์ฟหนึ่งอ่ะชื่อว่าเนี่ยแอดเกมมิ่งสักอย่างแอดไทยเกมเอาไม่นะกับสลิงแตกไปแล้วอะไรเมื่อก่อนมันมากเล่นแบบแล้วมันจีเรียอยู่ได้หลายคนโคตรมันไปดูแค่ตัวนี้ไม่น่าหมอเท่าไหร่ไม่น่าหมอไปลองไปจำตอนของภาคแรกดูโอเคจำได้อยู่
Come on. Take the bomb. That is practice. ก็แนะนำนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับก็เนี่ยพอผีเหลือสัก 4-5 ตัวแล้วเนี่ยเราสังเกตซ้ายบนนะครับมุมซ้ายบนเอาใช่ไหมคอมโบโดแตกก็สังเกตมุมซ้ายบนนะครับเอ้าเดี๋ยวขอแตกเฮียวนะตีแรงก็สังเกตมุมซ้ายบนนะครับว่าเทรดเดอร์มันอยู่ระยะห่างจากเราแค่ไหนนะครับอย่างที่เห็นตอนนี้คือมันห่างจากตัวเราไปถึง90เมตรนะครับซึ่งถือว่าไกลมากนะครับเพราะฉะนั้นเราควรเผื่อเวลานะครับแล้วก็เหลือผีไว้สัก 2-3 ตัวนะครับอย่าพึ่งฆ่านะครับแล้วก็ไปจุดเฮดเดอร์นะครับตามลูกศรไปนะครับที่จะไปร้านค้าได้ไวขึ้นนะครับก็ถ้าสมมุติเราฆ่าผีไปก่อนแล้วแบบเกตอยู่ไกล100กว่าเมตรเนี่ยแล้วก็แบบไปซื้อของไม่ทันนะครับก็นี่คือสิ่งที่ผมอยากจะแนะนำนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่อีกอย่างนึงถ้าสมมุติว่าคุณชมไม่เคยเล่นคิลฟอร์มมาก่อนนะไกลแล้ว40เมตรนี่โอเคแล้วเราฆ่าผีหมดเพื่อนก็อยู่จุดเฮดเดอร์แล้วร้านค้าก็ตามนี้นะฮะโอ้ยังไม่ถ่ายอธิบายจบเลยเขาแบบตายก่อนจริงๆความผิดผมด้วยแหละที่ไม่ได้ดูเขาอะโอเคนะครับช่วงเว็บ2นะครับเงินเราจะได้ประมาณสัก 6-700 นะครับถ้าไม่มีหมอนะครับสมมุติในเซิร์ฟเวอร์เราเนี่ยไม่มีคนเล่นหมอนะครับหรือว่าหมอแบบฮีลไม่ทันเงี้ยเราไม่มั่นใจว่าหมอจะฮีลทันไหมนะครับผมแนะนำให้ซื้อปืน SG หมอ001ติดตัวไว้นะครับดาเมจกำลังดีนะครับสำหรับต้นเวฟแล้วก็ฮีลเพื่อนได้นะครับกดเมาส์กลางฮีลเพื่อนนะส่วนถ้าเราแบบมั่นใจแล้วว่าเอ้ยหมอฮิวดีแล้วก็ซื้อ MP5 ไปเลยนะครับ MP5 นี่จะเหมาะกับต้นเกมมากนะโอเคแต่เราคงได้แคมจุดนี้แล้วTime's up. Go kill some Zeds. Got that. เอาแคมจุดนี้ดู3ทางอืม3ทางรถเนี่ยแล้วก็สามารถฮีลเพื่อนได้ครับการฮีลเพื่อนครับก็จะช่วยเพื่อนรอดนะครับแล้วก็เราก็จะได้เงินด้วยนะครับสังเกตนะเวลาฮีลเพื่อนเด้งละการฮีลเพื่อนจะได้เงินนะครับอันนี้จะเหมาะการฟาร์มเงินมากนะครับถ้าสมมติว่าเพื่อนรถนะแต่ถ้าเรายิ่งเล่นหมอนี่จะเบนิฟิตได้ดีนะครับคือเล่นหมอนี่จะถ้าเราฮีลเพื่อนนะครับสกิลบางสกิลเนี่ยมันสามารถที่จะมีเลือดให้กับตัวเราเองได้ด้วยนะครับอย่างหมอสกิลเวล5นะครับฝั่งซ้ายเกมนี้หมอค่อนข้างจำเป็นมากนะครับค่อนข้างจำเป็นนะครับสำหรับการเล่นในหลายเซิร์ฟเวอร์ถ้ามีหมอก็ซื้อปืนพกหมอเผื่อไว้นะก็จะดีมากเล่นเป็นทีมจะรอดง่ายๆนะก็จะผ่านได้โอ้แล้วเทคอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมนี่นะเหมือนรู้ใจโอเค
ันนี้เทคอยู่ใกล้ก็สบายหน่อยนะก็เว็บ3นี้ผมจะ echo ไว้ก่อนนะก็SG หมอมาเดิมนะครับเพราะว่าเว็บหน้านี่เราเก็บเงินไว้600นะครับเว็บหน้านี่เราอาจจะได้ปืนแบบปืนเทียงสูงๆนะครับอย่างเช่น SMG นะครับแล้วก็G36 นะครับที่กับ G36 นี่เป็นปืนท็อปเทียร์สำหรับสายสวาทเลยนะครับผมก็เผื่อไว้นะแต่ว่า G36 นี่เป็นอาวุธ DLC นะครับแล้วก็โล่ก็18ด้วยนะครับอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับก็เป็นอาวุธ DLC นะครับถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมไม่มีอาวุธ DLC นะครับก็แนะนำเป็นคิปเวกเตอร์นะครับเป็นหลักๆเลยนะครับเป็นดาเมจหลักนะครับสำหรับการเก็บพวกตัวใหญ่หรือว่าช่วยซัพพอร์ตเรื่องดาเมจเพื่อนนะครับโอเคเพื่อนไปนู่นละไปตามเพื่อนนะ พยายามอย่าแตกกลุ่มเป็นเพื่อนแตกกลุ่มนะครับพยายามกอบกลุ่มเข้าไว้นะครับโอ้แคมป์ที่เดิมดีไหมมันดูโอเคจุดแคมป์โดอยู่คนเดียวใช่ไหมครับโดรอดปะวะเห็นเลื่อนรถอะเลื่อนรถครึ่งหลอดอะเดี๋ยวก่อนได้ก่อนรอคอมโดจะรอดก็ต่อวะผมโดนเรื่องของยังติดอ่ะนี่ฮะการแยกเกี่ยวจากเพื่อนก็จะแบบว่ารอดยากหน่อยเพราะฉะนั้นควรระวังนะครับพยายามแบบมองซ้ายมองขวามองเพื่อนไว้ว่าเพื่อนไปทางไหนกันนะครับไปตามกลุ่มใหญ่ไว้ก่อนนะครับอย่าแยกเกี่ยวทำให้มั่นใจว่าตัวเองจะรอดโอ้นี่ดิเตอร์ไปหาอันนี้คือผลของสกิลรับปิดไฟนะครับมันก็จะยิงแบบยิงไวแล้วก็กระสุนทิ้งปี้นะเห็นเลยถ้าเราซื้อปืนหมอ MG หมอ201มายิงก็จะยิงไวเหมือนเมื่อกี้เลยเพราะว่าจบเว็บนี้เราต้องหาจุดแคมป์ใหม่แล้วล่ะจุดนี้ไม่เวิร์กเลยไม่เวิร์กมากหน้าหลังเลยจ้าการฮิวเพื่อนแล้วก็ขนมเหนียวใส่ดีนะคนมีตัวทำเองโอเคThe pod safely open. Nicely done. You survived, but at a cost. แต่ตังก็ไม่พอซื้อปืนดีนะเพราะว่าต้องซื้อกระสุนด้วยแบบแบงก์ก็คือลองเป็น MP5 ไปก่อนตาหน้าคงได้ละมีไฟกับขอซื้อหนึ่งหนึ่งยิวเพื่อนมีไฟดาเมจแบตแบงก์4ลูกพอเมื่อกี้สเก็กเริ่มมาแล้วจำได้จุดแคมป์จุดหนึ่งตามมาไม่ควรแคมป์ตรงนั้นนะควรเลยถ้าคุณสบิ๊กดีแบบหนูแวมไปไหนวะนะซัพพอร์ตไปไหนนะซัพพอร์ตหลงนั่นแหละ
ซัพพอร์ตจะรอดปะวะมีหมดซัพพอร์ตมากเลยตอนนี้มีคนเดียวก็ถ้าสมมติลงนะครับถ้าแบบลงจากกลุ่มเพื่อนนะครับไปเล่นแมปแบบเติมแมปเป็นใหม่เนี่ยแล้วแบบแมปกว้างหรือว่าหลงเพื่อนให้พยายามแบบหาไอคอนรูปเพื่อนที่แบบอยู่กรอบกลุ่มนะผมแล้วก็วิ่งตามไปเลยนะครับนี่คือสำหรับคนที่แบบหลงเพื่อนบ่อยนะครับหมอไปตามเพื่อนละปล่อยรอดเพราะว่าแกมตัวนี้ดีเพราะว่าผมลืมเปลี่ยนสกิลเลยเป็นทริคเคิลอีกแล้วว่าทำไมมันโดดช้าจริงๆเราจะจากช่วงเวฟ2ต้นไปนะครับเปลี่ยนจากโค้ดคอมแบทเทนนิ่งเป็นทริคเคิลอีกแล้วนะครับเราจะเน้นไวช่วงหลังนะครับเพราะว่าสกิลโค้ดคอมแบทเทนนิ่งในเวฟ10นี้ไม่ได้ใช้แล้วนะครับช่วงเวฟหลังตอนนี้มันโดดไวเยอะกิฟต์ซัพพอร์ตไม่รอดหมอไปตามแล้วแต่ว่าเก็บไม่รอดหมอน่ารักมากอะหมอไปศึกษามาวิ่งไปตามเพื่อนฉันอยู่นี่ให้หลวดช้ามันเป็นอย่างนี้ครับเปลี่ยนจังหวะไม่ต่อเนื่องไปบักคือตัวไปบักที่ตัวมันจะมันอะเดี๋ยวตาหน้านี่ไปบักดีกว่าถ้าแบบเบื่อจากการสลิงคอมมานโดแล้วเนี่ยไปบักก็ใส่ที่มันกันสวัสดีครับคุณเฟเวลสวัสดีครับอยู่อ่านแชทเลยสวัสดีครับคุณเฟเวลสี่ตอน3ทุ่ม24ทีนะฮะมาคุณเฟเวลมาช้าผมสายชวนเล่นนี่แล้วตัวเล่นดันนี่แหละว่าเธอเป็นก่อนการภาคแรกที่มาใหม่ถึงมันแตกควรจะแตกครับเพิ่งตื่นเดี๋ยวนะเพิ่งตื่น3ทุ่มครึ่งแล้วจะบอกว่าคุณเฟเวลนอนแต่เช้าอะนอนช่วง11โมงอะไรอย่างงี้ป่ะแล้วแบบตื่นอีกทีก็3ทุ่มมาเขาไม่แต่นอนดึกตื่นสายนี่นอนเช้าตื่นดึกสุดแกไปเห็นด้วยนะเทรดแล้วกับเมียละ Let's get to the trader แล้วพีไว้ส่วนWe're doing okay for ammo. เกาะฟีข้างบนต้องหนูแวมอ่ะไม่เอาใช่ไหมไม่เอาเดี๋ยวไหมเกาะฟีเก็บนะโอเค50ช้าไปละช้าไปเมื่อกี้เป็นการแบบคิดว่าไงผมแค่ว่าไม่ถูกต้องนะครับจริงๆควรจะให้เพื่อนนะครับที่แบบไม่มีเกาะเลยนะครับเป็นคนเก็บนะครับอันนี้คืออย่าทำตามนะครับอย่าทำตามนะครับถ้าสมมติว่าเราเจอเพื่อนแล้วเราแบบถ้าแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรถ้าเจอเกาะตามแมปนะครับแล้วแบบว่าเรามีเกาะเรืออยู่แล้วนะครับเราควรจะแบ่งบันให้เพื่อนนะครับให้เพื่อนมีเกาะใส่บ้างนะครับ
มันจะประหยัดเงินดอทให้กับทีมมากกว่านะนี่คือผมจะแนะนำครับเมื่อกี้นี่คืออย่าทำตามนะอย่าทำตามนะครับเราควรจะมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ผู้อื่นนะครับโอเคนะครับผมซื้อเวกเตอร์นะผมเวกเตอร์นี่คืออาวุธที่ดาเมจดีใช้ได้นะครับถ้าสำหรับคนที่เวลน้อยนะครับเวกเตอร์จะจุดกระสุนได้น้อยมากนะเพราะฉะนั้นก็ต้องรีโหลดบ่อยนะครับผมถึงเลยแนะนำให้ใช้สกิลเทคนิคอลรีโหลดนะครับแทบจะทุกเวฟเลยนะครับเพราะที่รีโหลดบ่อยแน่นอนนะแต่ถ้าสวัสดิ์เวล25แมกซีนเพิ่มขึ้นนะครับก็ต่อเนื่องเป็นอาวุธที่ทำดาเมจเพอร์ซิสตันได้ดีที่สุดไปเลยนะ on me สปอร์ตเขาลงอีกแล้วเนี่ยสปอร์ตเนี่ยลงอีกแล้วเกิดสปอร์ตก่อนคราวนี้สปอร์ตเขาลงไปนู่นแล้วเลยลงแมปคือสปอร์ตตายแล้วแบบเขาซื้อของช้าด้วยไงแล้วนั่งผมไปตามเพื่อนก่อนตามสปอร์ตก่อนยังไงผมไม่ทันว่ะเชี่ยช่วยเขาไม่ได้มิชชั่นเฟลแต่แหละรอเว็บหน้าเห็นน่าอยู่ไกลด้วยมั้งไม่โอเคอยู่ใส่ไม่ดีเฮ้ยโทษผมไม่ได้เมื่อกี้เนี่ยผมบอกแล้วผมรู้แหละว่าหนูแยมกับคุณซึ่งดีดูสตรีมผมด้วยก็ต้องรู้ดิน้อยสตรีมจะดีไปสัก 3-4-5 วิผมก็บอกว่ามีก่อนนะมีก่อนนะทั้งเงาของเราเออนี่คือการเตือนไปแล้วนะครับมาให้ก่อนนะเราให้สิทธิ์คุณได้ก่อนแล้วนะแต่ว่าคุณไม่เอางั้นผมเอาแทนไม่เกี่ยวเฟลไม่เกี่ยวเนี่ยผมคอยทุกคนน่ารักที่ใส่ดีจริงผมไม่พอดีกว่าเดี๋ยวพูดแล้วมีคนหมั่นไส้เงาพอแล้วโอเคถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมเจอตัวใหญ่นะครับสายสว่านนะครับจะมีแฟตแบงนะครับใช้สตันผีตัวใหญ่ได้นะครับที่เห็นเลยนะครับพอมาสตันเสร็จปุ๊บแล้วก็ยิงใส่มันเลยครับยันเข้าหัวจุดอ่อนนะครับแต่เรียบร้อยขาดฉะนั้นแนะนำเก็บแฟตแบงนะครับใช้เฉพาะตอนเจอพวกตัวเป็ดพาวหรือเคนะครับเจอพวกตัวใหญ่นะครับแฟตแบงไม่ค่อยผมไม่แนะนำนะครับไม่แนะนำให้ปลาแต่ว่าถ้าสมมติว่าผีมันมีกลุ่มนะแต่ว่าไม่มีตัวใหญ่นะไม่แนะนำให้ปลานะครับผมจะแนะนำให้ปลาตอนเฉพาะแบบเราเจอตัวใหญ่จริงๆนะครับผมตัวเล็กนี่อย่าปลานะครับเปลือกมันเปลืองนะครับผมเดี๋ยวจะเจออยู่ใกล้อยู่สงสารซัพพอร์ตชิบหายเลย untouchable out thereI'm impressed. เกดเดอร์อยู่ใกล้จุดแคมป์ด้วยสปอร์ตจะไม่หลงละตอนนี้การันตีนะครับสำหรับบิวนะครับบิวสายสว่านที่ผมจะแนะนำนะครับถ้าสมมติว่าในทีมีหมอนะครับมีหมอผมแนะนำคิดเวกเตอร์นะครับผมแล้วก็บัตเชียนนะครับผมบัตเชียนนะครับแล้วก็ซื้อปืนพวกหมอมาด้วยนะครับช่องจะเหลือ1ช่องนะครับก็ให้อัปเกรด
คิดเวกเตอร์ SMG นะครับนี่คือบิลสลับสำหรับคนที่ไม่มีอาวุธ DLC นะครับบิลนี้จัดว่าดีจะจัดแล้วนะครับคิดเวกเตอร์นะครับใช้เก็บตัวใหญ่ได้นะครับเจียฟูงผีก็ดีนะครับบัตเชียนนะครับ HG บัตเชียนนี่กดเมาส์กลางนะครับจัดกลางโลขึ้นมานะครับเวลาเราโดนผีตีนะครับเราจะโดนดาเมจน้อยลงนะครับนี่คือบิลที่ผมจะหลังจากแนะนำสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับรับรองว่าสวัสดีอยู่ยาวแน่นอนนะครับผมแต่ต้องระวังนะครับ NG บัตเชียนนี่ราคาจะแพงโคตรๆนะครับราคาอยู่ที่ 2,000 ดอทเลยนะเพราะฉะนั้นก็ต้องเผื่อตังค์ไม่ซื้อด้วยนะครับผมโอเคแหมผมซื้อก็ถึงคิวเตอร์โอเคเดี๋ยวเซ็ตเคแล้วเดี๋ยวปาแบงค์ไม่ต้องรับเซ็ตตามมาเป็นรัวครับเนี่ยถ้าสวัสดีไปยุ่ม5ก็จะดีก็จะดีอย่างนี้นะครับไปยุ่ม5ก็จะคีย์วูลับปิดแอสเซลในเรื่องห้านี่จะช่วยเกินได้เยอะเลยนะครับเรื่องของการทำดาเมจเซสชั่นนะผมเลยใช้บ่อยนะครับใช้บ่อยกว่าแต่ไม่ดิ้งดังหรือพวกหมอก็ว่ายิงเพื่อนนะครับก็ถือว่าเพื่อนเลือดน้อยนะหรือว่าหมอทีมที่ผ่านนะแต่สูตรผมจะหมดแล้วป่ะอันนี้ผมพลาดป่ะต้องเก็บตังค์เกือซื้อกระสุนด้วยนะครับอย่าเผลอไปซื้อปืนแบบเมื่อกี้ผมนะครับเฮ้ยแต่มีซัพพอร์ตไม่เป็นไรซัพพอร์ตเก็บกระสุนเนี่ยซัพพอร์ตโอเคเพิ่มแนะนำเผื่อตังค์ซื้อกระสุนด้วยนะครับถ้าเราซื้อปืนใหม่นะอย่าเป็นแบบผมทีนะครับตอนนี้พลาดงั้นชิบหายแน่นอนกระสุนหมดก่อนมาตัวแดงมากลางโล่รอเลยมาหาผมเข้ามาหาหนูแกมาถ้าสมมติว่าโดนตัวใหญ่วิ่งมาหาเราทำให้เรากลัวถ้าเรามีบัตรเชียร์นะแล้วกลางโล่รับเลยครับเราโดนดาเมจได้น้อยลงครับนี่เป็นวุฒิผมเรียกว่าจะแทบจะ OP ที่สุดในสายสวัสดแล้วนะครับสำหรับเนี่ยจีแบเชียนนะตัวนี้กลางโลกดูสูงเยอะการดาเมจได้โคตร OP นี่ผมไม่ชัวร์แฟดแบงด้วยเพราะว่าก็สูงเหลือน้อยถ้าผมจะยิงแบบสดๆก็ได้นะครับสำหรับการเก็บกดเองนะครับแต่ว่าหัวช่วยก่อนนะครับเพราะว่ากระสุนในแมกกาซีนผมเห็นมันเหลือ60นัดนะมันเหลือน้อยถ้ายิงหัวไม่โดนนี่คือแบบแล้วมันวิ่งมานี่คือตกเหงนะครับจะแบ่งแบบกระสุนตีก่อนPod is open again. Let's get you restocked. A good day's work and everyone survived. We're doing great, team. Keep watching what I do, all right? สามสิบวิทันไหมเนี่ยกระสุน We're almost out of time.ผมกลัวสองคนนั้นหลงอ่ะหมอกับซัพพอร์ตก็ยังไม่ชินด่านนี้เท่าไหร่นี่ผมยังพอชินอยู่บ้างนะเคยเล่นภาคแรกมาคนทำแบบนี้ก็เอ็กซ์พอร์ตมาดีนะอย่างเงี้ยPods closed. Go make a difference. This battle is not over. Be wary. Keep our eyes open, all right? Highlight. And reload.
Get the bomb! Hit me with the trigger finger. จะตามนานูหนูแวมไฟบักสัดใจมากคือวุฒใหม่ไอจีและคอนเบสข้ามาหลังยิงแบบตับเบิ้ลหน่อยตับเบิ้ลแบงค์เจอแบงค์ยูไม่ใช่ตันอ๋อโดนห้างรวนเลยดีนะใส่กรอบมีกรอบเลยดีครับโดยปกติแล้วสว่านสามารถเก็บสเค้กยาตัวได้ครับชิ้นเข้ามาตัวเดียวนี่เราการันตีว่าเก็บได้แน่นอนครับอีกนึงคือเรามีสกิลเวอร์5ครับแปลกเลยได้แน่นอนสกิลเวอร์5นะครับมีชื่อว่าเฟชชั่นลาวนะครับจะช่วยในเรื่องของการดับเบิ้ลนะครับถือว่าเรายิงใส่ผิวอย่างต่อเนื่องครับจะช่วยแบบว่าต่อคอมโบให้ดีขึ้นนะครับอย่างดับเบิ้ลอาจจะวางการยิงใส่ทีมนั้นได้ง่ายขึ้นนะครับยังไม่ไปมาจริงๆบางคนอาจจะแบบว่าอยากใช้สกิลนี้แทนครับเดี๋ยวเปิดดูก่อนจริงบางคนอาจจะชอบใช้สกิลนี้ก็ได้นะครับอัลโมเวสนะครับที่แบบเพิ่มปรับจุดกระสุนตัวนะครับผมแต่ผมไม่ค่อยแนะนำให้ใช้นะครับสำหรับการเล่นนะครับเพราะว่าผมมีเทคนิคอย่างนึงนะครับเรื่องของการคงกระสุนนะครับผมด้วยสกิลอัลโมเวสนะครับโมเวฟนี้แคบไม่ต้องใช้เลยนะครับตอนเล่นโดนไปว่ะกันดาเมจดาเมจไม่เป็นไรโดนน้อยโทษเห็นถือได้อยู่ใกล้ด้วยใกล้จุดแคมป์ด้วยดีมากขอไปหากระสุนรอนเราใช้เวลานี้หากระสุนรอได้นะจะได้ประหยัดเงินกล่องนึงบอกเลยเหลือเป็นเงิน 1,600 จ้าเก็บกระสุนโอ้โหยังอัพเกรดคิวเวกเตอร์ไม่ได้เพราะว่าเซ็นกระสุนเงินน่าจะหมดแล้วโอเคนะครับสาเหตุที่ผมใช้ซับเพสสเปเชียลลาวนะเป็นหลักนะก็คืออัลโมเวสนี่เราไม่จำเป็นต้องใช้เลยนะสมมุติเราเงินเหลือพอซื้อกระสุนแล้วนะผมเราสับไปยังอัลโมเวสก่อนนะเราจะจุดได้เยอะขึ้นใช่ไหมนะจากนั้นฮะให้เราดรอปอาวุธทิ้งนะแล้วเปลี่ยนสกิลจากอัลโมเวสไปสเปเชียลลาวนะก็นี่ฮะนี่คือวิธีการกงกระสุนนะที่ผมทำบ่อยในสตรีมนะซึ่งเป็นเทคนิคที่ดีมากนะบอกเลยคือโมเวสนี้คือไม่ต้องใช้นะไม่ต้องใช้แบบว่าเอ้ยแบบใช้ในเวฟอ่ะนึกออกปะเราใช้สเปเชียลลาวที่แบบว่ามีค่าสตัมเพื่อให้กับอาวุธจะดีกว่านะเรื่องสกิลเครื่องกระสุนเราไม่ต้องกลัวนะครับส่วนเองนี่คือเรียกว่าอะไรจุด
จุดช่องโหว่ของเกมนี้นะครับสำหรับเรื่องของคิวต้องกระตุ้นนะคิวเพิ่มแมกกาซีนก็มีผลเช่นกันนะครับที่ผมบอกไปนะก็ไปดูได้ในคลิปไกด์ผมทำไกด์ใน YouTube ไว้แล้วไว้แล้วล่ะนะทำไกด์ใน YouTube ไว้แล้วนะก็ไปหาดูกันได้นะตรงนี้ผมเสียงแหบแน่นอนเลยแต่ว่าช่วงนี้ผมไม่ค่อยสบายนะครับแต่ว่าผมอยากมาเล่นมันจะปีนให้ดูสามนัดเดี๋ยวจบนี้คงได้พักอีกยาวเลย 2-3 วันเจ๊ผมมั่นใจว่ามันต้องใช้แฟลชเอาไม่หาคนอื่นมั่นใจว่ามันต้องใช้แฟลชมีการสั่งมันคนปลาแฟลชแล้วมันใช้ฟอสแฟลชหรือใช้แข็งไม่โดนเจ๊ก็ถ่ายมาสวยหัวแตกไปดีนะเจ๊เชื่อดันหน้าก่อนไม่ปลาแปลกๆเพราะว่าคนตะเภานี่มีวิธีเก็บกระทั่งผิดคนตะเภานี่เลือดน้อยครับเลือดน้อยกว่าตัวกระเทาทำให้มันรับตัวตีเขาโลรับตัวตะเหน็ดน้อยอยากแปลกๆแล้วใช้ตัวที่เชิงจะใช้กรณีนี้เป็นต้นนะผมใช้แข่งด้วยโอเคกรณีนี้เป็นต้นด้วยนะผมใช้ตอนที่เชิงครับโอ้โหไม่แตกว่ะไอ้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 อันนี้แหกแล้วไม่ไหวแกไม่อยู่แล้วหน้าหลังเลยเกี่ยงนอกก่อนเก็บคิวเบสเตอร์นะหัวแตกไปนานแล้วเทียบจริงๆเนี่ยขอฟรีขอนะ150แทงได้ New Mac Keep it going Reloadingประหยัดแฟตอีกเอ้าคุณพี่ดีไม่นะโดนอะไรอ่ะ What เมื่อกี้เลือดยังเต็มอยู่เลยเป็นอะไรขึ้นครับ Come see me the pod safely open nicely done You're staying in one piece เอ้าเขาปรับใหม่แล้วเหรอ Keep it upplenty to spare cheers ไอ้ปืนเฮจิโรคัสไม่จำได้ว่าผมเล่นตอนเบต้านี่มันไม่แบบไม่ยิงโดนตัวเองไม่ใช่เหรอก็อย่าปรับตอนไหนวะ too quiet I hate it when it's quiet จริงดิคือตอนที่ผมเล่นเบต้า2อ่ะเอ้ยไม่แน่เขาอาจจะปรับตอนตัวเต็มแล้วก็ได้แล้วเขาไม่บอกในแพทในแพทโน้ตเขาไม่บอกนะว่าเฮจิโรคัสนี่เขาแก้บั๊กในเรื่องของยิงโดนตัวเองอ่ะยิงตัวเองแล้วยากละ STM ไหมนะครับปืนนี้โอ้ยยังอัพเกียร์พิกเตอร์ไม่ได้เพราะว่าเอาตังค์ให้เพื่อนเว็บแปดที่เว็บแปดที่เดือน
break time's over. Get back. ตีมดีเลย์ไงมันก็จริงอ่ะดีเลย์มันดีเลย์10วิครับตีมครับผมพักผ่อนเยอะนะครับโอเคครับผมคุณนะครับสำหรับความเป็นห่วงนะคุณเฟเบลมานะครับผ่านดันนี้ไปให้ได้ก่อนผ่านดันนี้ดันภาคแรกตำนานได้โปรดทีฟต้องคุมทางอีกเรียกโอ้ยนี่เลียดต้องยิงซ้ำก็ได้ยกโล่ไม่ได้เหลดรัวเลยคุณซึ่งดีอ้อแปลงไปไม่ต้องได้ใครอีกรอบนึงแล้วมั้งเนี่ยกูไม่อยู่เลยคิดผิดคิดใหม่ได้นะฮะโอ้ชิบหายแล้วผมโดนแตกได้ใครใครตอนนี้ครับหมอต้องรอดหมอต้องรอดกำเย้หมอรอดก็โอเคแล้วงั้นโลกัสผมว่าไม่น่าใช่ดีเทียละเมื่อ4เทียต้องจัดใหม่ละต้องยิงบอลเองได้ขนาดนี้โดนหัวหน้าแตกเย้รอดหนูยังฮิวว้าวนี่แหละครับปืนของหมอจะดีเรื่องเพื่อนตัวรอดได้ถังแปดแปลงไม่โดนผมแม่แตกขอปืนขี้เนี้ยเฮ้ยหมอมองใครต่อนะใครต่อนะใครต่อให้ต่อหยุดตรงกลางมันจะแหกโอ้ยเคลียร์ก่อนนะไปอยู่เดี๋ยวหน้าได้งั้นเดี๋ยวโดนลูกกองด้านทีเหลือแล้วก็ตัวไปเท้าถือด้วยทีเพียวันด้านหน้าไปไปเรื่อยถ้าจุดแคมป์แหกนะครับอย่าพยายามแคมป์ต่อนะครับพยายามไปเรื่อยๆครับใช้จังหวะจะหมดนี่แหละครับต้องเมคชัวร์ไว้ก่อนว่าเราจะรอดนะครับเดี๋ยวเราแคมป์อยู่ดีๆเหลือ100กว่าตัวเนี่ยจะทับเพื่อนตายหมดแล้วนะผีดักหน้าอะไรเงี้ยโอกาสตายสูงใครได้คือใครครับ
กันหรือว่ามันจะเสียเวลาหน่อยก็ช่วยทันโอ้เนี่ยหมอคนนี้สุดยอดมากครับหมอยืดสีฮิวได้พื้นที่แล้วยังฮิวได้มีเพื่อนได้รู้สึกผมไม่ได้อัพคิวเบกเตอร์สักทีอ่ะพูดเลยเพื่อนตายรัวที่จริงถ้าเพื่อนในทีไม่ตายนี่ก็ผมอาจจะอัพเกรดคิวเบกเตอร์ได้นะผมแต่ว่าหรือถ้าเล่นเห็นกับตัวหน่อยนะก็แบบดองตังไม่แบ่งเพื่อนนะแต่ว่าผมไม่แนะนำนะครับไม่แนะนำถ้าเพื่อนตายเราควรให้เงินเพื่อนมันไม่ดีขออีกทีนะครับอย่าแบบเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้ผมเกือบตายแล้วที่แบบแม่งจะว่าแบบนรกมากทางผมแหกมันต้องพาวรีเลียดดัวถ้าไม่มีหมอนี่ผมก็ไม่รอดอ่ะจริงๆนะเดี๋ยวสิบละนะเราจะฉีดตรงนี้ด้วย It's quiet and we're all alive right Let's keep it going ไม่เอาแบบเมื่อกี้นะเมื่อกี้คือแบบโดนดาเมจเยอะมากอะตัดไปยังวูดโล่ยังไม่ได้เลยแปดแดงไปโอ้แดงก่อนเดี๋ยวแปดสีให้มันมาทานมาว้าวตะเกียงมาจากไหนตะเกียงหลังแหงเกียร์ให้แล้วสถานะนี้พอเกียร์ได้อยู่ผมโดนแตกโดนต่อสักทามดีด้วยโอ้ไม่นะผมโดนแตกใครปะใครปะใคร
ไปนะ Thanks mate Get the sight I'll watch you back ขอไม่รอดมาสมคนเดียวละเราเล่นดีแค่เผาผมอยู่2ตัวโดนรับได้ไงโอเคไม่แรงเท่าไหร่มาเชียงดีโอ้3ตัวนี้ดีกว่าไหวปะวะโอ้แปลงหมดละต้องเก็บอ่ะต้องเก็บสักตัวนึงเก็บสักตัวนึงดีมากโอ้ไปเผาเกิดดิไม่นะโอ้ยทาแรงโอเคตอบผมจะหมดละโอ้เฟสเผาเกิดรัวๆเลยว่ะตึงแล้วเพชรเผาทำสเก็กเลียดด้วยไงประเด็นเก็บเพชรเผายากไม่ได้คิวไม่ได้รับก่อนโอ้ยท่าแรงแม่งเอ้ยเกี่ยวไปผ่าตรงนี้ผมแตกแล้วเรียบร้อยปากกระสุนฮอกแป๊บคลิกไปว้ายโง่เกิดหนังไม่หล่นจากท่อได้เลยก่อนของท่อเมื่อกี้ผมเดินผ่านมาเดินกลับไม่เห็นตัวอ้วนนะพอหันมาอีกทีตัวอ้วนก็ใส่หน้าแล้วก็ปีนี่หมอเนี่ยเออไม่ได้อ่ะเนี่ยผมนี่บอกว่าถ้าใครแล้วคือใครอย่าพยายามแคมป์เขาค่อยเก็บเรือตัวก็งั้นจะเป็นแบบเมื่อกี้ถึงแม้ว่ามันจะเสียเวลาหน่อยนะครับแต่ว่าเราชัวร์ไว้ก่อนว่าเราต้องรอดแล้วก็อ่านเบรฟไปได้แบ่งไหมผมไม่อยากแฟตเกียดไอ้ที่เกียดถึงตัวเดียวอะซัมเบิลตั้งใจเอาว่าถึงงั้นด้วยว่าว่าเก็บเห็นแล้วก็เมียบโอเคเก็บปืนเพื่อนก่อนหนูแบบบวกไปเสริมบวกไปเก็บปืนโยนที่เทรดเดอร์ให้เพื่อนก่อนโอเคSpare one if anyone needs it. เนี่ยถ้าสมมุติเพื่อนในทีมนะครับตายก็เหลือ
ก็ถ้าเราแบบถ้าเพื่อนตายแทบจะหมดทีมนะครับแล้วก็เหลือผีไปสัก 4-5 ตัวนะให้มันเดินแล้วก็เก็บวุฒิเพื่อนนะครับไปโยนที่เทรดเดอร์นะครับเพื่อที่เพื่อนนั้นจะได้ไม่ต้องไปควานหาว่าอาวุธอยู่ไหนวะตายตรงไหนวะอะไรเงี้ยแล้วก็ช่วยหานะครับเพราะว่าสมมติว่าเราถ้าสมมติเรารอดคนเดียวหรือว่า 2-3 คนเนี้ยเราให้ตังค์เพื่อนคงไม่พออยู่แล้วอะนี่ผมว่าผมไม่น่าจะพออัปเกรดปืนดิวิกเตอร์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นด้วยประหยัดเงินในการให้เงินเพื่อนด้วยเปืนผมอยู่เดิม Killing a Skreg is never easy but you did it well Catch your breath while you can We're almost out of time Make your choicesเอ้ยก็มันก็บอกแล้วอยู่ที่เทรดเดอร์พี่แกไม่ฟังอุตส่าห์โยนปืนไปให้นะครับยังเสียเวลาด้วยเนี่ยมึงกินหนูแวมฆ่าผีมึงซื้อสูงไม่ทันชิบหายละซื้อกล่องไม่ทันด้วยโอเคที่กอบไปตอนนี้ดีเวกเตอร์ผมไม่พอด้วยเอาดีครับช่วยเพื่อนแต่ว่าเพื่อนไม่ช่วยโอเคไปรอดตอนนี้แล้วเขาโดนตายเอาแฟกแบงแล้วกันส่วนตัววันนั้นน่าต้องได้ไข่อะผมพูดเลยได้ไข่ผมจริงละดูว่าสถานการณ์แย่มากแย่คนเลยจริงด้วยผมว่าแล้วเถอะแม่งไม่น่าไปเลยย้อนกลับต้องหาทางไหมไม่นะเจี๊ยดดักหน้าสองทางเลยก็เสิร์ฟแตกนี่ผมไม่รอดหมออย่างนั้นหมอรอดไหมเนี่ยหมอโอเคหมอรอดอยู่เจ็บหมอนได้ตามมาได้ครับดูหน้าเหมือนเดิมเช็คหน้าแบดผ่านเฮ้ยหมอเชี่ย
ไงวะแปดแดงแล้วแดงใส่เพื่อนเพื่อนบิงจูไปได้แต่หมอเพื่อหมอลำบากแล้วหมอแยกทางต้องแยกอ่ะThat is practice. แต่หมอตัวรอดได้ก็โอเคแล้วแต่จังหวะเมื่อกี้นี่คือสเก็ตมาดักหน้าไงแล้วแบบโปรแกรมวิ่งช้าด้วยเรือ200 Just picking them up. เรือ200วิ่งช้าแต่เมคชัวร์ก่อนว่าจะรอด Much better. Cheers. ครับFaster. God is right. Top. Have some sense. Shit. Come on. Gotcha. The cowgirl. นี่ฮะตอนใครให้พยายามฟังเสียงเป็ดพาวสปอนแล้วก็สเก็ตตอนสปอนด้วยว่าเฮ้ยมันเสียงเกิดเปล่าคือผมแปลกไม่ได้คุยมากฟังเสียงว่ามีตัวอะไรเกิดบ้างอะไรที่เสียงเป็ดพาวลงน้ำแล้วเราคาดเดาเลยว่าเป็ดพาวอาจจะเกิดดักหน้าเป็ดพาวเกิดเสียงคำรามสเก็ตเกิดแต่ก็ถึงจะหมดแล้วแมตช์สุดท้ายแล้วเติมแมตช์สุดท้ายแล้วเติมหมดแล้วกระสุนจุดนี้ดรอปไหมไม่ดรอปแต่เราสุดแล้วมันแย่มากยูแม็กแม็กเดอะฟันเดอร์ This is for Get me Much better Cheers รู้สึกว่าตัวละชิวละว้าไม่แปลกใจทำไมซีดีหนูไม่ผ่านขนาดเวอร์ชันธรรมดายากหัวยากนะคือจุดแคมป์อะจุดแคมป์มันด้วยมันไม่ดีเท่าจุดแคมป์ที่เราแคมป์กันตลอดทุกเรียมแล้วอะพูดเลยเพราะว่านี่ก็ผมก็สำรวจแหนบหลายจุดแล้วทั้งจุดแคมป์แบบจุดแบบพกพอยเยอะมากอะบางทีไปไม่ได้ไอจุดแคมป์จุดนั้นดีสุดอะไม่แปลกใจทำไมซีดีไม่ผ่านSL ไม่อยู่อ่ะพูดเลยไปเติมว่าคนทำแมปงานดีจริงปอดแมปจากภาคแรกมาใส่ภาค2แบบคือสปอนก็เรียกว่ามันยากอ่ะยากไม่ง่ายด้วยแหละแต่ชาเลนจ์ดีเออเราต้องเย้ก็ตามนี้นะครับหลับเซตสายสว่างหลับผู้เล่นใหม่นะครับที่แบบว่าไม่มีวุฒิ DLC นะแนะนำเซตนี้นะครับปัดเชียดนะครับเช่นในการตัวรอดนะครับเซตแข็งเวลาโดนมาโดนผีตัวใหญ่ตีได้หรือว่าโดนดุมได้นะครับก็จะเพิ่มโอกาสรอดนะครับฟิเมเตอร์ก็ดาเมจเพอร์เซคชั่นนะครับยิงไวยิงรัวนะครับแต่กระสุนจะหมดไวหน่อยนะครับถ้าเรายิงแบบแทงยิงแบบยิงมากเกินนะครับก็ต้องแบบเผื่อไว้ด้วยนะก็รีโหลดบ่อยด้วยนะครับปืนนี้ Your
You're a real survivor. Good for you. Unless you hate living, get some armor. อับได้ละมาอับได้ตอนช่วงเว็บบอสนี่ถ้าเพื่อนร่วมทีมไม่ตายนี่ผมอัพได้ตั้งแต่ตอนช่วงเว็บของเว็บ7ละแต่ว่าด่านนะยากพอตัวเดี๋ยวผมกรงกระสุนก่อนเหลือไว้ Spare one if anyone needs it Cash anyone I'm in for a How's that for a bail Hurry up Zed are getting closer Pitiful gift Will you look at all that money All Zed's on the scope Back to it mes amis Sure intended โอ้คิงเซฟพาโอเคไม่ติดมุมก็อีซี่อ่ะพอจบว่าตอนนี้พยายามอย่าติดมุมนะครับซึ่งแมปนี้มันก็ทางแคบไปเยอะนะครับก็ต้องระวังดูหน้าก่อนเซฟพาแล้วเกิดหน้าแต่ไงก็ได้ไปหาจุดกว้างดีกว่าจุดแกมอะจุดแกมกว้างสุดละแล้วก็จุดเกิดเราดีมีคนเล่นเดโมเนี่ยเดียเข็นข่าวได้เอ้ยนี่ไงหนูแบบติดละเป็นหนูแบบเป็นเซิร์ฟไม่มีหมอนดีด้วยนะจะรอดอยู่รอดอยู่รอดอยู่ถ้าไม่ใช่เบอร์สเกอร์นี่ไม่รอดอ่ะสวัสดีทุกท่านเฮ้ยทำไมไม่เล่นผมมาคนอื่นมีตั้งเยอะแยะห้อยเห็นไหมเมื่อกี้เนี่ยเหมือนผมอ่ะแต่ไม่ใช่เหมือนคนอื่นมาหาผมอ่ะแย่เอกสวยมากฮ่าฮ่าชั่วโมงหนึ่งอะแบบเนี้ยชั่วโมงหนึ่งอะแบบค่อนข้างยากครับค่อนข้างยากมันผีมันสปอนแบบสปอนผีภาคแรกคือสปอนแบบทุกที่อะผมเฮดช็อต 1,248 นูแวมเบอร์สเกอร์45ตัวใหญ่สุดยอดดาเมจ 200,000 ว้าวผมดาเมจ104ตัวใหญ่17ตัวกำลังดีชั่วโมงหนึ่งอะเหนื่อย ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะสำหรับคลิปนี้นะสายสว่านก็นี่คือช่วงจะแนะนำนะครับไหนๆก็เล่นแบบนี้ละจากภาคแรก